พร้อมนะครับเช็คเช็คเอาเมื่อ10ปีก่อนเราเจอตะเล้งแบบนี้ในแคมรี่กับเวอร์นะแต่ตอนนี้คือก็พวกไฮบริดไฮบริดทั้งหลายเนี่ยแหละทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่รถสูงถึง100จะแบบมันจะได้ประมาณ8วิกลางๆอะไรอย่างงี้คือโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นเรานั่งขับกับจิมมี่นะใครดูคลิปเมื่อกี้มันจะดู0ถึง100ไม่ใช่8วิครึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้ำหนักนะแต่8วีของจิมมี่เขาเนี่ยคือพี่จิมมี่กับพี่เติ้งเขาไปทำกันนะโอเคไปทำจับเวลาเว้ยไม่ได้ไปทำกันไปจับเวลาเออนั่นแหละเยอะโอเคในภาพรวมนะครับช่วงออกตัวเนี่ยแพ้ก่อนไฮบริดจ้าแต่ถ้าเป็นช่วงแซงอ่ะ80 120อะไรเงี้ยอันนี้จะตามไฮแอคคอร์ไฮบริดทันแล้วก็เอาจริงคือต่างจากแคมรี่ไฮบริดตัวเก่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเซลล์วินาทีในการกดนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของช่วงล่างนี่บอกได้เลยว่าก็ซีพีจิมมี่บอกไว้นะผมขอเพิ่มเสริมทับไปอีกว่าเออแม่งดีจริงทำให้คนเขาดูได้แน่นอนแม่งแน่จริงแล้วก็บอกเลยว่าเขาโตโยต้าเนี่ยมาถูกทางแล้วเรื่องการเซตช่วงล่างเนี่ยเพราะว่ามันได้เรื่องความนุ่มนะตอนนี้ได้เรื่องความนุ่มนวลและที่สำคัญก็คือสามารถโยกเปลี่ยนเลนเล่นได้แค่ผมขับไม่มีใครอยู่ข้างหน้าหลังโยกเปลี่ยนเลนเล่นนะครับเนี่ยครับว้าวขายทีไม่ได้แล้วครับคือจะบอกว่าถ้าเป็นแคมรี่รุ่นเก่าคุณทำเงี้ยมันทำได้นะรถมันก็จะไม่คว่ำหรอกแต่มึงจะกลัวหัวขี้ความตกหายเลยแต่ว่าพอเป็นคันนี้ปุ๊บผมเชื่อว่าระดับพ่อตาแม่ยายขับก็ไม่หัวใจวายหรอกครับรถมันคุมอาการได้นิ่งผมรู้สึกได้เลยว่าโดยว่าอย่างนี้ไงถ้าเทียบกับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะรู้สึกได้เลยว่าการทำงานของโช๊คอัพนะผมหมายถึงโช๊คอัพนะไม่รวมถึงสปริงมันจูนมาได้ดีกว่าเวอร์ชันของไทยในของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนโช๊คอัพมันจะยังอ่อนๆคุมสปริงไม่ได้อยู่นิดแต่อันนี้คือทำมาจบเลยไม่ต้องแก้อีกแล้วนะครับอย่าแก้ผมกลัวแก้เดี๋ยวแม่งจะกลายเป็นไม่ดีอันนี้คือโอเคแล้วเอาจริงอยู่ว่ามันยังไม่ให้ความรู้สึกแบบโอ้ยุโรปออโตบานสัตว์แบบที่สันเทียนานะแต่เทียนามันก็มีแต่รุ่นเบนซินไม่มีรุ่นไฮบริดไงก็เลยแบบเทียบตรงๆไม่ได้แต่โอ้โหได้ขนาดนี้แม่งก็ดีชิบหายแล้วส่วนพวงมาลัยนะก็น้ำหนักตรงกลางผมว่าก็ใช้ได้นะคือขับเราไม่รู้สึกว่ามันต้องเกร็งอะไรมากมายนักแล้วก็ให้ความผ่อนคลายในการขับขี่ได้พอสมควรและสำคัญคือความไวในการตอบสนองเวลาหมุนแม่งดีกว่ารุ่นเดิมจมครับทีนี้เรื่องเบรกนะเรื่องเบรกนะฮะก็มันก็ยังเป็นเวอร์ชันแบบเบรกของไทบีไทบิดอยู่นะฮะซึ่งเราคงหวังอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะอย่างน้อยก็ดีแล้วที่เบรกของ Toyota เวลาใช้งานในเมืองมันหยุดรถมันอะไรง่ายกว่าง่ะหยุดรถให้นุ่มๆง่ายกว่าของไฮบริดยุโรปอยู่พอสมควรอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นคันเร่งขึ้นคันเร่งนะฮะที่80ขึ้นเนิน80พอดีครับ3 2 81
ลองเบรกให้ดูเลยไงไอ้จะงึกจะงึกจะงึกนี่ไม่ชอบเลยว่ะคือมันความที่เบรกมันจะต้องบาลานซ์ตัวมันเองด้วยระหว่างระบบรีเจเนอเรทีฟเป็นตัวหน่วงกับเบรกที่เป็นเบรกแบบบีบบีบธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบมันต้องมีตัวกลางตัวหนึ่งที่คอยแบบมาจัดการตัวเนี้ยแล้วบางเที่ยงบางครั้งมันก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ที่พูดนี่ไม่ได้ด่าระบบเบรกโตโยต้านะฮะคือเบรกมันยังไงก็ไม่เป็นธรรมชาติหรอกถ้าไปเทียบกับรถเบนซินธรรมดาแต่ว่าในบรรดาโลกของรถไฮบริดนะก็รู้สึกว่าโตโยต้ากับเล็กซัสเนี่ยแหละที่แม่งเซตเบรกมาแล้วรับได้มากสุดแล้วอะนะทีนี้การเก็บเสียงเรื่องของการเก็บเสียงรู้สึกได้ว่าการเก็บเสียงท่อนบนอะไรเงี้ยทำมาค่อนข้างดีส่วนการเก็บเสียงท่อนล่างผมว่าจริงมันก็ดีเท่าเวอร์ชันญี่ปุ่นนะแต่เพียงแต่ว่ายางที่ติดรถของเวอร์ชันไทยได้เกรดดีกว่าไอ้ตัว 2.0G ที่เราขับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าของตัวญี่ปุ่นที่เราได้จับมาเนี่ยมันเป็นยางมิชลิน Primacy 3ST อันห่วยแตกและเสียงดังชิบหายไปป่วงแต่ของบ้านเรานั้นยางติดรถจะเป็น Bridgestone Turanza T005A ทุกรุ่นจากโรงงานนะจ๊ะแล้วเป็นสเปค OEM for Toyota เป็นพิเศษด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่าแปลว่าเพิ่มต้นทุนหรือลดต้นทุนล่ะแต่ว่าก็ผลออกมาก็ใช้ได้นะเพราะเราลองแล้วทั้งเรื่องของการเก็บเสียงความนุ่มนวลการหักเลี้ยวผมคิดว่าทำมาได้ดีขออะไรขอเสริมนิดเดียวเรื่องการเก็บเสียงเพราะว่าตั้งข้อสังเกตว่าช่วงประมาณพ้นความเร็วจะประมาณสัก120ขึ้นไปมันจะเริ่มมีเสียงกระแสลมที่บริเวณใกล้ๆกับแผงประตูฝั่งใกล้ๆกับเสาคู่กลางบีพิลล่ามันจะเหมือนมีเสียงกระแสลมที่มันไหลผ่านเข้ามาแล้วดังกว่าปกติซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่รถรุ่นเก่าไม่เป็นตอนแรกก็ยังนึกว่าเอ๊ะมันมาจากไอ้กระจกมองข้างที่มันย้ายมาแปะตรงแผงประตูด้านข้างหรือเปล่าพอพยายามเงี่ยหูฟังอีกทีไม่ใช่มันมาจากไอ้บริเวณเสาคู่กลางนี่แหละบริเวณประตูของเสาคู่กลางเนี่ยตรงนี้มีนิดนึงเท่านั้นเองแต่นอกนั้นแล้วถือว่าใช้ได้ต่อเลยครับพี่แพนก็ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าเช่นนั้นมันก็จะมีตัวเลือกในตลาดอยู่ตอนนี้ D segment นะโอเค Camry Hybrid กับ Accord Hybrid แล้วก็ผมเชื่อว่าคนของ Toyota เนี่ยคงอยากจะให้เราเทียบกับ C350e หรือแม้กระทั่งไอ้ 330e ของ BMW ที่เป็นพวก Plug-in Hybrid เหล่านั้นด้วยล่ะคำถามคือถ้าเป็นพี่แพนจะเลือกอะไรถ้ามีคนเอา 330e มาขายกูราคาล้าน8กูซื้อ 330e ดิจบแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นไงไม่แล้วคือทำไมเขาจะอยากให้เราเทียบอะไรที่มันข้ามเซกเมนต์เลยขนาดนั้นวะเพราะว่าในสิ่งที่ Toyota เขาคิดและเขามองน่ะคือตอนนี้กลุ่มลูกค้าที่จะซื้อรถไซส์ประมาณ D segment เนี่ยจะเริ่มหนีไปหาพวกนั้นใช่หนีไปหาพวกนั้นมากขึ้นสบายใจเถอะคุณ Toyota ที่เขาหนีไปมึงดูราคารถสิ330e Iconic แม่ง 2.3 ล้านรวมส่วนรถเสร็จปุ๊บเท่าไหร่ถึง2ล้านไหมแล้วรถคุณราคาเท่าไหร่ก่อนหน้าที่จะเปิดไอ้ตัวเนี้ยก็ล้าน8ถูกไหมล่ะใช่มันก็สมควรอยู่แล้วแต่จริงเอาง่ายๆทีละประเด็นก่อนที่มันจะนอกเรื่องเทียบกับ Accord Hybrid ผมบอกตามตรงอ่ะมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่แฟร์เท่าไหร่เพราะว่า Accord ตัวใหม่ยังไม่มาไอ้ตัวเก่าก็เป็นเหมือนทหารแก่ที่แม่งสู้ศึกมาแล้ว10ปีไอ้เนี่ยมันคือทหารใหม่ฟิตมาดีเทรนมาดีแล้วแม่งเพิ่งลงสู่สนามเลยอ่ะแล้วมันก็ชนะดีครับไม่แปลกช่วงล่างดีกว่าการทรงตัวดีกว่าความประหยัดเชื้อเพลิงดีกว่าคือแม่งดีกว่าเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นอาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์บางตัวแล้วก็อัตราเร่งช่วงออกตัวที่ Accord Hybrid มันยังชนะอยู่แม้มันจะเป็นรถที่เก่ากว่านะโอเคทีนี้ส่วนถ้าต้องการให้ผมเทียบกับพวกยูโรไฮบริดนะครับได้เลยเรื่องความสนุกในการขับถ้าเป็นการโยนซ้ายโยนขวาอย่างนี้นะครับแคมรี่ช่วงล่างสเปคคันที่เราขับนี้เทียบกับพวก 330e แล้วกันที่ไม่ใช่ตัว M Sport นะที่เป็นช่วงล่างธรรมดานะกูบอกว่าสู้ได้แต่คุณเนี่ยต้องไปเอาเรื่องของความเป็นขับหน้าขับหลังมาเกี่ยวข้องนะถ้าคุณบอกโอ๊ยอยากขับหลังสไลด์ท้ายนะอันนั้นเรื่องของมึงแล้วแปลว่ามึงชอบขับหลังมึงก็ไปซื้อขับหลังจบ
แต่ถ้าเกิดไปเทียบกับพวก M Sport โอ้โหคนละเรื่องกันผมต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกัน M Sport เขาเป็นของลูกค้าสายซิ่งนะครับส่วนถ้าอยากจะเทียบกับ C350E ซึ่งปัจจุบันตายหาไปแล้วนั้นก็บอกได้เลยเหมือนกันว่าช่วงล่างคุณเวลาบู๊คุณยังสู้เขาไม่ได้แต่มันใกล้เคียงมากและอย่างน้อยตัวรถของแคมรีมมันคาดเดาทิศทางการมูฟของตัวรถได้ง่ายกว่าว่ะเพราะเบนซ์อีเบนซ์ C350E เท่าที่จำได้เวลามันอยู่มันอยู่ชิบหายเลยนะแต่เวลาแม่งแหกมันแหกมันแหกไม่มันแหกชิบหายเลยมันแหกไปเลยใช่เคยลองในขณะที่ไอเนี้ยมันแหกมันก็บอกเรามันจะอยู่มันก็บอกเราคือมันไม่ได้เอาง่ายๆ C350E อ่ะครับ C350E ที่เป็น Air Suspension กับ Camry ตอนเนี้ยไม่ต่างขนาดนั้นก่อนจะด่ากูกรุณาไปขับแล้วค่อยมาพูดนะได้ความเห็นส่วนตัวของเรานะโอเคถ้าเทียบกับ Accord Hybrid แน่นอนฉันเลือก Camry Hybrid แต่ถ้าจะต้องเทียบกับ 330E ฉันอาจจะเลือก 330E ถ้าฉันมีเงินพอแต่ถ้าจะเทียบกับ Benz C350Eฉันตัดเบนซ์ออกไปก่อนเลยเพราะฉันขับแล้วฉันพูดตรงๆว่ากลายเป็นว่าตอนนี้โตโยต้ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เบนซ์มันให้ไม่ได้ว่ะแล้วมันเป็นเรื่องของการตอบสนองเรื่องช่วงล่างแล้วก็เรื่องของอากัปกิริยาเรื่อง movement ของรถชัดๆเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอออบันดาออปชั่นอะไรต่างๆนานาเลยและนี่ไม่ได้ว่าถือหางโตโยต้านะเพราะในความเป็นจริงมันก็มีรถญี่ปุ่นที่เคยทำช่วงล่างมาได้ดีกว่าเบนซ์มาแล้วก็อย่างนิสสันเทียน่านั่นไงถูกไหมล่ะก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ย BM หน้าวันนี้มันนุ่มก็จริงแต่ว่ามันยังมีฟีลิ่งดั้งเดิมของมันอยู่ส่วนเบนซ์หน้าวันนี้มันพยายามทำตัวสปอร์ตขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามันอะไรของมันก็ไม่รู้ในขณะที่ Toyota พยายามทำรถดีขึ้นขณะที่หลายๆค่ายพยายามทำรถดีขึ้นแต่ดูเหมือนกันหลายๆค่ายก็ยังมองผิดทิศทางของเขาไปอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงต่ออ่ะนั่นคือเรื่องราวของพวกเขานะครับสำหรับของพวกเราเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าสรุปได้มันก็คงจะยังไม่ถึงสรุปได้หรอกเพราะว่ามันยังมีตัว 2.0 ลิตรซึ่งเราคาดหวังว่าน่าจะเป็นตัวที่ขายดีและทำยอดขายได้เยอะอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับ 2.0G กับอีกตัวที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าเราอยากจะขับเพราะนั่นคือตัวที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์คือ 2.5G Dynamic Force ตัวเบนซินเพียวๆ No Hybrid ตัวนี้ล้อ18ด้วยแล้วก็ดูฟีลลิ่งการขับแล้วเราคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวถึงเวลาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาลองดูกันในภายหลังเอาละครับวันนี้คลิปเฮลไลแม็กเดอะคลิปเช็คเช็คเอาท์ของเราก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเฮฮาปาร์ตี้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราสองคนก็พยายามจะใช้แบตก้อนสุดท้ายของต่างคนทั้งคู่นะฮะรวมพลังกันอยู่จิมมี่ธนเทพธนเดชและสายแล้วก็คุณแผนพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงศ์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับคลิกเข้าไปดูใน www.helimac.com กันด้วยอย่าดูกันแต่ใน YouTube อย่างเดียวเพราะว่าใน YouTube มันไม่ละเอียดเท่าในเว็บที่เราทำกันหรอกลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ